ในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนนิสิตนักศึกษานะครับโดยเฉพาะความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีระดับสูงนะครับเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาเชิงการคำนวณนะครับแล้วก็มีโปรแกรมมิ่งต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็เป็นฐานความรู้ที่สำคัญให้กับนักเรียนในทุกภูมิภาคนะครับแล้วก็เรามีเจตนาที่จะต่อยอดนะครับคือพัฒนานักเรียนเสร็จแล้วเราก็จะต่อยอดสู่การพัฒนาในเรื่องของการวิจัยนะครับแล้วก็เรื่องของการคิดคำนวณขั้นสูงนะครับซึ่งถือเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากนะครับเพราะนั้นการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติของมหาวิทยาลัยขอนแก่นครั้งนี้ก็ถือเป็นโอกาสอันดีนะครับที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เป็นเจ้าภาพแล้วก็เป็นการส่งเสริมกิจกรรมทางด้านการศึกษานะครับให้กับนักศึกษานะครับในทุกภาคส่วนของประเทศนะครับกระผมในนามมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่16ในครั้งนี้นะครับก็จะประสบความสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์นะครับตามที่ได้กำหนดไว้ทุกประการนะครับคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับได้ดำเนินการร่วมกับมูลสอนนะครับอบรมโอลิมปิกวิชาการหลายสาขานะครับได้แก่สาขาเคมีสาขาฟิสิกส์สาขาชีววิทยาสาขาคณิตศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์และสาขาดาราศาสตร์ระดับม.ต้นและม.ปลายจัดได้ว่าภาควิชาอะไรกันแก่นี้เป็นศูนย์1ใน13ศูนย์ของสอนที่มีอบรมโอลิมปิกวิชาการคลุมทุกสาขาซึ่งมีไม่กี่สาขาไม่กี่สูตรที่มีอบรมและครบทุกสาขาซึ่งในคณะศาสตร์เองนี้ได้เป็นตัวแทนเจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิกระดับชาติครบทุกสาขาแล้วนะครับแบบอย่างเช่นสาขาเคมีก็มาหนึ่งครั้งแล้วสาขาคอมพิวเตอร์นี่เป็นครั้งที่2เป็นต้นลักษณะนี้นะครับสำหรับการแข่งขันในระดับที่ระดับที่เราเป็นตัวแทนนะในรอบสูตรเราเนี้ยเราจะไปแข่งขันกับที่สูตรอื่นก็คัดเลือกนะเหมือนกันที่ครั้งนี้เขาคัดเลือกมาแข่งกับเราที่เป็นเจ้าภาพเขาเป็นเจ้าภาพแล้วก็คัดเลือกเขาที่ผ่านมานี่ศูนย์สอนอขอนแก่นก็ประสบความสำเร็จได้พอสมควรนะครับนักเรียนของเรานี่ก็สามารถได้รางวัลเรียนรางวัลระดับดีเยี่ยมดีมากเนี่ยระดับชาติก็ได้รางวัลไม่ว่าจะเป็นสาขาคอมพิวเตอร์สาขาเคมีชีวะอุตสาหะแล้วก็ดาราศาสตร์มัธยมปลายกิจกรรมหนึ่งที่เราจะร่วมอนาคตปีที่เขาจะปี2564นะครับเนื่องจากครบรอบ20ปีนะครับเราจะมีจัดสอนอครบรอบ20ปีทั่วประเทศเราก็เป็นหนึ่งสูตรที่ต้องทำนะครับของศาสตร์เป็นของศาสตร์นี่คือภาพรวมของคณะศาสตร์ที่มีส่วนร่วมกับการจัดค่ายวิชาการนะครับของศูนย์สอนสถานที่ที่จะจัดการแข่งขันแล้วก็ห่วงระยะเวลาปีนี้นะครับคณะศึกษานะครับได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพนะครับแข่งขันโอลิมปิกคอมพิวเตอร์ระดับชาติครั้งที่16นะครับจัดที่อาคารวิทยาภาควิทยาวิภาคคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นครั้งใหม่นะครับแล้วก็ช่วงเวลาจัดก็คือวันเปิดคือวันเสาร์นี้นะครับเสาร์ที่28เดือนนี้พฤศจิกายนนะครับ28แล้วก็ถึงวันอังคารที่1ธันวาคม2563ครับเพื่อย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าผู้ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันนั้นมีกี่สถาบันจำนวนเท่าไหร่เราเรียกเป็นศูนย์นะฮะศูนย์มีทั้งหมด13ศูนย์ทั่วประเทศนะครับซึ่งอาจจะมีโรงเรียนหลากหลายนะครับอย่างเช่นศูนย์ขอนแก่นนี้มีหลายโรงเรียนอาจจะมีผมว่ามีสาธิตแน่นอนมีสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นแน่โรงเรียนแน่นอนศูนย์อื่นก็อาจจะมีหลายโรงเรียนรวมไปเสร็จว่ามีมากเกิดหลายเงินมากๆนะที่มาร่วมกันก็อย่างที่ทางรัฐสาขาได้นำเรียนกี้ครับเป็นพวกหัวกะทิของแต่ละโรงเรียนส่งเข้ามาเพราะว่จะเข้ามาค่ายคือนี่คือเข้าแข่งขันนะต้องผ่านค่ายที่1ค่ายที่2ก่อนนะครับคือค่าย1นี่มีประมาณสัก40คนพอค่าย2เหลือมาสัก20ต้นๆจากนั้นเหลือ6คนเข้ามาแข่งครั้งนี้ซึ่งก็แต่ละศูนย์ก็ต้องคัดโรงเรียนแต่ละโรงเรียนก็มีการสอบคือการเข้ามานี่ต้องสอบคัดเลือกทั่วอย่างเช่นขอนแก่นก็คัดเลือกแถวโซนอีสานเหนือเข้ามาแล้วก็อบรมแค่ 3-40 คนจากนั้นคัดไปเรื่อยๆนะเหลือแค่6คนเพราะแต่ละศูนย์ก็คนเก่งๆนะที่มาร่วมในการแข่งขันครั้งนี้ซึ่งจะเจอหลากหลายแล้วก็มาทั่วประเทศอย่างที่นำเรียนทางนักสาขา
วิทยาคอมพิวเตอร์ได้นำเรียนที่คือมีทั้งภาคใต้ภาคเหนือภาคตะวันคือมาหมดทั้งภาคกลางภาคทั่วประเทศเลยนะซึ่งเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างที่จะยิ่งใหญ่พอสมควรเนี่ยในแวดวงของวิชาการในส่วนของการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกในครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญในระดับประเทศนะคะเพราะว่าในตัวแทนที่จะมาจากนักเรียนที่จะมาจากทั่วประเทศในครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นขุนพลของโคดิ้งนะคะเป็นขุนพลจริงๆที่เก่งแล้วก็ถูกคัดมาจากทั่วประเทศเลยนะคะซึ่งมีประมาณทั้งหมด93คนซึ่งนักเรียนหรือเยาวชนกลุ่มนี้เนี่ยที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นวัตถุดิบหรือว่าจะเข้ามาเป็นนักศึกษาของเรานะคะในอนาคตในแต่ละมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็รวมถึงในอนาคตเนี่ยก็จะไปทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติด้วยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเราได้พยายามที่จะส่งเสริมกิจกรรมตรงนี้นะคะในระดับประเทศนะคะในส่วนของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะในอนาคตนะเรื่องของดิจิทัลเทคโนโลยีอย่างที่ท่านผู้บริหารได้กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยนะคะซึ่งหากทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นเองเราก็มีความเราอยากต้องการที่เน้นประเด็นส่วนนี้อยู่แล้วนะคะก็หรือว่าจะเป็นประโยชน์ในอนาคตต่อไปนะคะ